คะที่รักจ๋ากลับมาแล้วหรอใครอะชิบหายละกลับมาทั้งหนึ่งเมื่อไหร่วะเนี่ยนิ่มไปหลบก่อนใครอะพี่ดำเออนะไปหลบก่อนเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังจะไปไหนอะที่รักเอาไงดีวะเนี่ยคิดถึงจะแย่เลยขอกอดให้ชื่นใจหน่อยนะทำเอาไงดีอะนั่นเถอะสินี่คุณเปลี่ยนน้ำหอมคิดใหม่หรอไม่คุ้นเลยอะแต่ว่าก็หอมดีนะไม่ทำคุณฉันคุยด้วยทำไมไม่ตอบล่ะครับครับซีนคือวันนี้พี่กลับมาเหนื่อยๆอ่ะขอพี่ไปอาบน้ำก่อนได้ไหมอ่ะร้อนร้อนไม่คิดถึงกันแล้วเหรอพี่ดำคือคิดถึงสิจ๊ะคิดถึงมากเลยล่ะนี่ซีนจะกลับมาทำไมถึงไม่บอกพี่ก่อนล่ะเอ้าแล้วถ้าบอกอ่ะจะเรียกเซอร์ไพรส์เหรอดำไอ้เลวมาหลอกฟันกูเหรอทำไงดีวะทีเนี้ยเสียทั้งตัวเสียทั้งใจเลยวะเสียงอะไรอ่ะพี่ดำได้ยินไหมเสียงอะไรกันอะไม่มีนี่ออกซินสงสัยน่าจะเป็นข้างห้องนะจ๊ะแต่ก็ช่างมันเถอะพี่ดำจ๋าเราไม่ได้มีอะไรกันมาเกือบอาทิตย์แล้วอะซินว่าเรามาปั๊มปั๊มปั๊มกันดีกว่านะนี่พี่บอกว่าวันนี้อะพี่รู้สึกเหนื่อยมากเลยอะและอย่างพี่ก็ไม่มีอารมณ์ด้วยอะไรอะพี่ดำกลับมาเมื่อไหร่ก็เป็นแบบเนี้ยนี่เราไม่ได้มีอะไรกันมานานแล้วนะอยากใหญ่ขึ้นบ้างแล้วเนี่ยก็บอกเหนื่อยไงแล้วอย่างวันนี้ไม่มีอารมณ์เว้ยใครกันแน่ที่เหนื่อยซินนี่เหนื่อยหาเงินเลี้ยงผัวทุกวันทุกวันเนี่ยไม่เอาก็ไม่เอาเว้ยนิ่มจ๋านิ่มออกมาแล้วจ้ะเมียพี่ไปแล้วไอ้ดำไอ้ชั่วมึงไม่เมียแล้วอ่ะมึงมาหลอกคบกับกูทำไมวะนิ่มคือพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจหลอกนิ่มนะพี่รักนิ่มจริงๆจ๋ามีอะไรล่ะจ๋าจะเข้าออกอะไรนักหนาวะฉันมาเก็บของพี่ไม่ต้องการฉันแล้วนี่อยู่ไปก็เสียเวลารู้สึกไร้ค่าทำงานเหนื่อยหาเงินเลี้ยงผัวเหงื่อแทบกระเด็นแล้วดูสิ่งที่ได้สิโหซีนที่รักพี่รู้นะว่าเมื่อกี้เนี่ยซีนเหนื่อยพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่เนี่ยจะจัดชุดใหญ่ให้ซีเลยล่ะให้ซีเนี่ยหายเหนื่อยเลยล่ะคือช่วงนี้พี่เนี่ยอารมณ์ขึ้นลงๆล่ะจ้ะโอ๊ยนี่กีบใครก็ของซีไงจ๊ะมันจะเป็นของซินได้ไงซินไม่ได้สมองเสื่อมนะซินจำได้ว่าอันไหนกิฟต์ซินอะนี่พี่แอบมีชู้ใช่ไหมไหนมันอยู่ไหนไหนใครไม่เห็นมีเลยไม่มีเจินไหนมันอยู่ไหนในห้องน้ำใช่ไหมเห็นไหมล่ะจ๊ะพี่บอกแล้ว
ว่าไม่มีใครต้องแอบอยู่หลังประตูแน่ๆเห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วว่าพี่น่ะไม่มีใครซีนพี่อ่ะไม่เคยนอกใจซีเลยนะเชื่อใจพี่ธนานะจ้ะไม่ได้มีใครจริงๆด้วยแล้วที่ตีนกูเหยียบอยู่เนี่ยตีนหมาตัวไหนโอ๊ยฉันเจ็บนะสี่โมงเพลงในกูรถไฟชนกันตุ๊บเลยเว้ยไงคือคนนี้ไงน้องนิ่มไงหลานป้าเยียจ้ะเป็นเพื่อนแม่คือว่าเขามาเที่ยวเชียงใหม่แม่ฝากดูแลกลัวว่าสินจะเข้าใจผิดเลยไม่ได้บอกจ้ะใช่ไหมจ้าหลานนะหลานพ่อองดิสรุปก็เป็นหลานมึงหรือว่าหลานป้าเพื่อนแม่เหมือนกันแน่จะหลอกอะไรอ่ะก็หลอกให้มันเนียนๆหน่อยได้ไหมเห็นไหมเราสนิทกันเล่นกันได้หลานอย่าเล่นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเมียพี่อาจจะเข้าใจผิดนะพอได้แล้วพี่ดำไม่ต้องแถแล้วฉันรู้สันดานพี่หมดแล้วฉันจะเลิกกับพี่ส่วนเธออะถ้าอยากได้มันเป็นผัวนะฉันยกให้นะฉันเหนื่อยแล้วอะซินซินนิ่มจ๋าคือมาหนักไปแล้วตอนนี้พี่เนี่ยโสดสนิทเลยจ้ะพี่น่ะพร้อมจะเป็นผัวนิ่มอีกอย่างนะพี่จะดูแลนิ่มเป็นอย่างดีเลยจ้ะจัดไปสิจ้าพี่ดำใครเอามึงก็บ้าละไอ้แมงดาหลอกเกาะผู้หญิงกินไปวันๆคนแบบมึงอ่ะไม่มีวันเจริญหรอกมีแต่จมกับจมเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไข่กูโตไปหมดแล้วแม่ยกกูแล้วเดี๋ยวนี้ใครจะจ่ายค่าหอยกูวะเนี่ยโถ่กูเหลือแต่มอยกับรอยยิ้มปะโถ่กลับมาใหม่หนึ่งซองโถ่ชีวิตกูหนอชีวิตอ่ะ